สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังค่ะเรามาอ่านสารสมเด็จกันต่อนะคะมาต่อตอนที่หน้า54เลยค่ะเป็นของเล่มที่หนึ่งนะคะท่าพระกรุงเทพวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2458กราบทูลพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทราบฝ่าพระบาท พระดำริเรื่องวิหารพระแก้วซึ่งรับสั่งย้อนสัตว์มาเป็นยติตกลงเกล้ากระหม่อมเห็นด้วยตามพระดําริแล้วข้อที่ว่าวิหารว่างอยู่เพราะเหตุใดนั้นเป็นข้อที่ขัดข้องใจคิดไม่ออกจนเวลาที่ส่งหนังสือไปถวายเกล้ากระหม่อมได้คิดเหมือนกันว่าฉลองแล้วจะย้ายเข้าไปในพระวิหาร จึงได้เขียนลงแล้วแต่กลับหวนไปยึดเอาพระราชพงสาวดารซึ่งกล่าวว่าเชิญพระแก้วจากโรงข้ามมานั้นอีกจึงคเนเหตุประกอบที่ว่าอาจค้างอยู่ในโรงนั้นได้โดยเหตุสัญญาวิปลาสหมกมุ่นไปในทางอื่นแลคิดว่าถ้าได้ย้ายจากโรงควรจะได้สร้างวิหารใหม่ ให้ดีกว่านั้นพระที่ยัดเข้าพระที่ยัดเข้าใหม่ในโบทเก่าตามรับสั่งนั้นก็เห็นแต่ไม่จับเอาเป็นพยานไปนึกเสียว่าคงมีเป็นพระประธานองค์ใหญ่เหมือนในโบทซึ่งจะยกไม่ได้ต้องรื้อทำลายอันเป็นการยากที่จะทำได้แต่ที่จริง จะไม่มีพระประธานองค์ใหญ่อยู่ก็ได้เหมือนกันอย่างไรก็ดีข้อที่วิหารว่างนั้นเป็นองค์พยานอันสำคัญยิ่งกว่าถ้อยคำในหนังสือซึ่งแต่งภายหลังควรรือไปเชื่อคำในหนังสือมากไปกว่าพยานที่ตาเห็นอยู่ข้างจะเสียใจแต่ก่อนแต่ไรก็ไม่เคยเป็น พระดมริซึ่งทรงทักท้วงมานั้นเป็นถูกแท้แล้วกั้นรับแลก็เป็นคราวนั้นเองคงใช้โบสถ์เป็นหอพระประทับอยู่ที่นั้นโดยมากห้องในเป็นที่นมัสการห้องนอกเป็นที่ประทับเจริญพระกรรมฐานการที่พระยาสันเชิญสเสด็จไปคุมไว้ที่นั้นดูเป็นความสะดวก กอบด้วยความเคารพคือคุมไว้ณนะที่ประทับนั่นเองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเรื่องแผนที่มืด32ด้านยังศึกษาไม่พอทูนอะไรไม่ได้ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดนรินดดนศหอ,อ,อพระสมุดวชิรยานกรุงเทพวชิรยาณนะ National Library Bangkok วันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2,458ทูลสมเด็จกรมพระนริศรานวัติวงศ์ทราบมีเรื่องอึดอัดใจเกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งต้องหาที่ปรึกษาไม่เห็นใครจะช่วยเป็นที่ปรึกษาได้นอกจากพระองค์ท่านจึงจดหมายฉบับนี้มาทูลหารือปัญหานั้นคือ เรื่องพิธีบรมราชาพิเศษครั้งรัชกาลที่สองหม่อมฉันได้หนังสือมาสอบสี่เรื่องคือ 1. ตำราราชาพิเศษครั้งกรุงเก่ากรรมการข้าราชการมีเจ้าพระยาเพชรพิชัยเป็นประธานจดถวายเมื่อในรัชกาลที่หนึ่ง 2. รายการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่ทำเต็มตำราในรัชกาลที่หนึ่ง เมื่อปีมาเส็งสสศ,ศัปพตศกุลศกราช1147 3. รายการบรมราชาพิเศษราัชากาลที่สองเป็นทำนองโปรแกรมเจ้าพยาสีธรรม,มาธิราชแต่งสรายการบรมราชาพิเศษราัชากาลที่สองซึ่งปรากฏในโครงยอพระเกียรติพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวคือไปหน้า ไปนานกาไปนานกาคาบฟ้องความที่สอบได้เป็นยุติแล้วนั้นคือการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่หนึ่งครั้งปีมาเส็งสัพปตศกเป็นต้นตำราที่ทำพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในรัชกาลต่อๆมาและเมื่อบรมราชาพิเศษรัชกาลที่สองต้องเปลี่ยนแปลงข้อสำคัญอย่างหนึ่ง คือเรื่องสถานที่ที่ทำพิธีครั้งราชการที่หนึ่งทำที่พระมหาปราสาทครั้งราชการที่สองต้องมาทำที่หมู่พระที่นั่งจัก,กรพรรดิพิมานเพราะพระมหาปราสาทติดตั้งพระบรมศพที่มาจัดอย่างไรเมื่อทำพิธีบรมราชาพิเศษที่หมู่พระที่นั่งจัก,กรพรรดิพิมานครั้งแรกนี้เป็นตัวปัญหา ด้วยในหมายเจ้าพระยาศีธรรมาธิราชไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกไว้ว่าสวดมนต์ที่ไหนมีรายการละเอียดอยู่แต่ในโครงยอพระเกียรติต้องถอดความออกจากโครงนี้เป็นข้อลำบากหม่อมฉันได้ตรวจโครงยอพระเกียรติหลายทบหลายทวนว่าในเรื่องที่ทำการพิธีมีอยู่ในโครงบทที่28 39, 40 42, 50, 53, 54หม่อมฉันได้ส่งสมุดโครงมาถวายด้วยแล้วความเข้าใจของหม่อมฉันเป็นดังนี้ 1. พระที่นั่งไพศาลทักษิณเรียกในโครงบทที่28ว่าพระที่นั่งหน้าพระโรงในทางตะวันออกตั้งแต่พระแท่นมนทนกับพระที่นั่งอัทตทิ์ทางตะวันตก ตั้งพระที่นั่งพัทระบินกับตู้เทียนชัยพระไม่ได้สวดมนต์ที่พระที่นั่งไผ่สาร 2. บนพระที่นั่งจัก,กรพรรดิพิมานหลังตะวันตกเรียกในโครงบท40ว่าพระที่นั่งทักษิณไผ่สารตั้งพระแท่นดาดเพดานในนั้นตั้งพระบรมธาตุกับพระห้ามสบุตรทองคำและตั้งบาด น้ำบาดทรายตั้งบาดน้ำบาดทรายพระสงฆ์หมู่ใหญ่สวดมนต์ที่พระที่นั่งองค์นี้ 3. ส,ส่วนพระที่นั่งหลังตะวันออกบนพระแท่นบรรทมพระสงฆ์สมถะห้าองค์สวดจตุพานวานแบ่งสวดเป็นสามวันเพราะสวดจตุพานาวานนี้เองจึงเสด็จประทับสดับพะบริษในห้องพระบรรทม คำที่กล่าวถึงพระสวดมนต์มีอยู่ในโครงบท50 53 54 55ตีความตามโครงออกดังทูลมานี้มันผิดไปกับแบบที่ทำทีหลังแบบทีหลังที่รู้ได้เป็นแน่นั้นเมื่อในรัชกาลที่สี่ทรงแก้ไขให้ตั้งตู้เทียนชัยและเตียงพระสวดภานวานที่พระที่นั่งอมริน สวดพานวานทั้งกลางวันกลางคืนตลอดงานและพระราชาคณะพวกนั่งปรกและสวดพานวานออกไปนั่งสวดมนต์ที่พระที่นั่งอมรินอีกแห่งหนึ่งส่วนในพระที่นั่งส่วนในที่พระบรรทมซึ่งเสด็จประทับสดับพระปริษพระธรรมยุติกาสวดเจ็ดตำนานตามธรรมเนียม นี้ที่รู้เป็นแน่ว่าแก้ในราชการที่สี่คราวนี้ถึงพระสงฆ์หมู่ใหญ่ถ้าหากว่าเข้าใจความตามโครงถูกว่าเดิมสวดที่พระที่นั่งจัก,กรพรรดิพิมานหลังตะวันตกก็มีเขาอยู่บ้างที่ยังให้พระขึ้นไปฉันที่นั่นเมื่อวันทำพิธีราชาพิเศษเพื่อจะไม่ให้กีดกับพิธีพราหมณ์ เดิมจะเห็นกีจกับพิธีพราหมณ์จึงไปสวดมนต์เสียบนนั้นต่อราชการที่สี่มีพระราชประสงค์จะให้พิธีสงฆ์ทุกพระที่นั่งจึงย้ายพระสงฆ์หมู่ใหญ่มาสวดที่พระที่นั่งไผ่สารจะเป็นได้ดอกกระมังถ้าตีความตามโครงอย่างทูลมาผิดไปก็มีอีกอย่างหนึ่งคือที่เรียกว่าพระที่นั่งทักษิณไผ่สารนั้น จะหมายความว่าพระที่นั่งภัยสาลทักษิณถ้าเช่นนั้นพระสงฆ์หมู่ใหญ่ก็สวดมนต์ที่พระที่นั่งภัยสารทักษิณเหมือนกับชั้นหลังเตียงตั้งพระบรมาธาตุพระห้ามสมุดต,ตั้งหลังตู้เทียนตรงข้ามกับพระแท่นหมนทนขอทูลหารือว่าอย่างไรจะถูกแน่ขอได้โปรดส่งช่วยพิเคราะห์ด้วยควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ดำรงราชานุภาพท่าพระกรุงเทพวันที่ไม่มีตัวเลขนะคะมกราคมพุทธศักราช2458กราบทูลพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระดำรงราชานุภาพทราบฝา่าพระบาทตามที่ได้กราบทูลถวายความเห็น ซึ่งตีความในโครงยอพระเกียรติพระราชนิพน์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวตามที่ทรงสงสัยแล้วนั้นยังหาได้ระบุความตรงที่เป็นหลักให้เห็นถวายไม่จึงได้ระบุถวายมาบัดนี้พระที่นั่งหน้าพระโรงในซึ่งเรียกในโครงบทที่28ต้องเป็นพระที่นั่งไพศาลทักษิณเดี๋ยวนี้เพราะอยู่หน้าพระโรงใน แต่ข้อที่เข้าพระไทยว่าพระแท่นมนทนกับพระที่นั่งอัดิตย์อัอยู่ตะวันออกพระที่นั่งพัทระ,ะบินพัทธละบิดกับตู้เทียนชัยอยู่ตะวันตกนั้นเป็นการเกินกว่าคำที่ปรากฏในโครงอาจจะตั้งอย่างอื่นก็ได้เหมือนต่างว่าตั้งพระแท่นมนทนกับตู้เทียนชัยตรงกลาง ที่ตั้งพระสยามเทวาธิราชเดี๋ยวนี้และตั้งพระที่นั่งอัฐทิตข้างตะวันออกพระที่นั่งพัทธลบิดข้างตะวันตกเช่นนี้ก็ไม่ผิดไปจากโครงสังเกตในโครงดูเป็นว่าตะลุยไปกระนั้นเองอะไรสำคัญก็กล่าวก่อนที่ไม่สำคัญก็กล่าวทีหลังเห็นได้เช่นเตียงในวงเล็บซึ่งเดี๋ยวนี้เรียกโต๊ะ เครื่องนมัสการพระซึ่งควรจะอยู่กับพระแท่นมณฑลก็หลุดไปอยู่กับพระที่นั่งพัทธละบิดที่เราจะกล่าวถึงไม่กำหนดที่ตั้งลงให้แน่เห็นจะดีกว่าพระที่นั่งทักษิณภัศาลไม่ใช่พระที่นั่งภัศาลเดี๋ยวนี้เป็นแน่ถ้าหากเป็นหลังเดียวกับพระที่นั่งหน้าพระโรงใน มีจัดตั้งอะไรอีกก็ควรจะว่าต่อ,ตอไปไม่จำเป็นต้องออกชื่อพระที่นั่งเข้าไปขั้นกลางขวางอยู่ตรงโครงบทที่40อีกประการหนึ่งตั้งพระแท่นหมนทนสองพระแท่นในแห่งเดียวกันนั้นไม่มีธรรมเนียมอีกประการหนึ่งพระสงฆ์หมู่ใหญ่สวดที่พระที่นั่งไผ่สารเดี๋ยวนี้ที่นั่งก็ไม่พออีกประการหนึ่งในตอนเสด็จเข้าสู่พิธีก็กล่าวเป็นสมระยะ ระยะแรกกล่าวในโครงบทที่5 3บาว่าสเสด็จขึ้นสู่มณฑีนทรงจุดธูปเทียนถวายอภิวาทพระในที่นี้หมายถึงพระที่นั่งหน้าพระโรงในระยะที่สองและระยะหลังกล่าวต่อไปในโครงบทที่ห4ว่าสเสด็จดนทักษินน้อมสับพเพโทษีสเสด็จดนทักษินน้อมสันเพชร ทรงรับเบญจศีลเสร็จไปยัง้งนี่หมายถึงพระที่นั่งทักษิณภัยสารถ้าเป็นพระที่นั่งองค์เดียวกับหน้าพระโรงในทำไมต้องกล่าวถึงเสด็จขึ้นพระที่นั่งสามสองหนและทรงนรมัสการพระสองหนองคครักษแห่แหนเสด็จสู่ที่ประทมนี้หมายถึงห้องพระบรรทมการพระราชพิธีแต่งสามแห่ง ต้นปลายตรงกันดังนี้จะเข้าใจเป็นสองแห่งอย่างไรได้ส่วนข้อที่จะชี้ลงว่าพระที่นั่งทักษิณไพศาลคือองค์ไหนนั้นก็ต้องเป็นพระที่นั่งซึ่งเดี๋ยวนี้เรียกจัก,กรพัทพิมานองค์ตะวันตกตามที่ฝ่าพระบาททรงดําริตามที่ฝ่าพระบาทราทารทงพระดรําริเพราะไม่มีที่อื่นอีกแล้วและมีรอย อยู่ที่ยุคหลังพระก็ยังเลี้ยงอยู่ที่นั่นถ้าจะเป็นว่าถ้าจะแปลว่าทำไมจึงชื่อทักษิณก็แปลได้คือทักษิณแปลว่าขวาทิศท,ทักษิณก็แปลว่าทิศขวาเมื่อหมายบัวรพาเป็นทิศหน้าปรัดจิมเป็นทิศหลังพระที่นั่งหมูน่นี้เมื่อดูเข้าไปองค์ตะวันตกเป็นองค์ขวา จึงได้นามว่าทักษินไพศสารที่มาตกเป็นชื่อพระที่นั่งหลังหน้าพระโรงเดี๋ยวนี้ติดจะไม่มีมูลอนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้เรียกพระที่นั่งสามองค์ข้างในว่าจัก,กรพัิพิมานนั้นก็ผิดจากเดิมเดิมเรียกจักพรพัิพิมานนั้นหมายเอาทั้งหมู่ตั้งแต่พระที่นั่งอัมบรินเข้าไปทีเดียว การพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงพระราชวินิจฉัยว่าฝ่าพระบาทจะได้ทรงทราบพระกระแสแล้วหรือ,อยังไม่ทราบคือทรงพระราชวินิจฉัยว่าการพิธีนั้นมีรถน้ําเป็นเบื้องต้นขึ้นราชาอาสนะเป็นเบื้องปลายวิธีที่เราทําอยู่นี้ซ้ํากันทรงทรงมรธาพิเศษกับขึ้น อัดถิตนั้นเป็นรถน้ำอย่างเดียวกันซึ่งพัทรบิดกับออกพระโรงนั้นเป็นเถริลงราเป็นเถริงราชาอาสนะอย่างเดียวกันชรอยเราจะได้ตำรามาสองแบบแบบหนึ่งขึ้นบุตรสบกพระกายสนานเป็นการใหญ่แล้วออกพระโรงจริงๆอีกแบบหนึ่งรับน้ำบนอัฐทิศแล้วขึ้นพัทรบิด เป็นการทำพอเป็นสังเขปตัดสินไม่ลงว่าจะเอาแบบไหนจึงเลยเอาเสียทั้งหมดโดยพระราชาดําริเช่นนี้เมื่อขึ้นพระที่นั่งสวนดุสิตจึงโปรดเกล้าให้ทําที่สงเป็นแปดเหลี่ยมสงแล้วให้พรามขึ้นถวายน้ำแปดทิศแล้วเสด็จขึ้นพระแท่นในโรในพระโรงทีเดียวอันนี้ทูลมาเผื่อว่าความที่จะ ความที่ตัดออก40หน้าเศษไม่มีอะไรจะใช้นี้ไม่มีอะไรจะใช้เนื้อลงพอจะส่งเก็บเอาพระราชดำรินี้ลงเป็นฟุตโน้ตไว้ด้วยก็ดีความจะได้ไม่สูญเสียเปล่าได้ถวายสมยุดย่อพระเกียตรติขึ้มาด้วยแล้วตามที่สรงพระเมตตาจะโปรดให้เขาจัดตัวหนังสือเก่าเข้าเป็นหมวดอย่างของฝ่าพระบาทประธานนั้น หวังว่าจะไม่ส่งลืมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดนริศ <c oughs> วันที่สี่กุมพาพันธ์พุทธศักราช2,458กราบทูลกรมพระดำรงราชานุภาพทราบฝ่าพระบาทบทดอกส้อยที่กราบทูลไว้ว่าได้มานั้นได้ตรวจดูถี่ถ้วนแล้ว เป็นบทนอนเอยนอนวันใฝ่ฝันว่าได้พบสีเจ้าสาวสวัสดิดสัตตสตรีดิสัตสตรีอยู่ดีรือไข่เจ้าแน่งน้อยซึ่งมีในต้นโครงกลบทควบอยู่กับคำโครงเรียกว่ากลโครงบทดอกส้อยหรืออะไรจำไม่ถนัด ในท้ายสมุดที่ได้มาบทส่งบอกว่าเป็นบทถอดออกจากโครงที่หอพระสมุดจะมีแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีจะได้ส่งมาถวายถ้ามีแล้วไม่จำเป็นต้องส่งเพราะเป็นฉบับไม่ดีเดิมเขียนด้วยดินสอแล้วลบเลือนําเส้นฝุ่นที่หลังคนเขียนไม่เข้าใจเหลวไหลอยู่หลายแห่ง จะใช้เทียบทานสอบสวนก็ไม่เป็นประโยชน์ได้ควรมีควรแล้วแต่จะโปรดนริตวันที่7กลุกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,458ทูลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพนิสระนริสรานุวัตติวงศ์ได้ส่งหนังสือสำหรับตู้ตำราซึ่งตัดออกจากหนังสือวชิรยานรวมเป็น33เล่มมาถวายพร้อมกับจดหมายนี้แล้ว ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดดำรงราชานุภาพท่าพระกรุงเทพวันที่8กลกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,458กราบทูกลกราบทูลกรมพระดำรงราชานุภาพทราบฝ่าพระบาทลายพระหัตโปรดส่งหนังสือสำหรับตู้ตำรามาประทานได้รับแล้วพร้อมทั้งหนังสือสองห่อขอ ขอพระเดชพระคุณที่ได้ส่งพระเมตตาโปรดนั้นเป็นล้นเกล้าวควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดนริตวันที่9กุมภา,าพันธุพุุธศักราช2458ทูลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัตติวงศ์บทดอกส้อยนอนเอยนอนวันนั้นขอพระสมุดมีฉบับดีทีเดียวเข้าใจว่าเป็นฉบับหลวงแลดูเหมือนจะครบด้วยดำรง ราชานุภาพวันที่22กลุ่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,458ทูลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัตติวงศ์ด้วยจะพิมพ์หนังสือตำราสร้างพระพุทธรูปซึ่งได้ต้นฉบับมาจากหม่อมเจ้าปิยพักดีในหนังสือนั้นข้างต้นมีคำนมัสการแต่งเป็นฉันบอกชื่อนายช่างเก่าๆตั้งแต่ครั้งกรุงเก่าลงมาจน กรุงเทพหลายคนบอกไว้ทั้งชื่อและชื่อตัวโทษทีบอกไว้ทั้งชื่อตั้งและชื่อตัวเข้าใจว่าท่านจะทรงรู้จักฝีมือช่างที่มีอยู่ในนั้นหลายคนหม่อมชั้นจึงได้คัดคำนมัสการนั้นส่งมาถวายพร้อมจดหมายพร้อมกับจดหมายนี้ถ้าทรงทราบกว่าถ้าทรงทราบว่าคนไหนได้ทำของสิ่งไรอานจะพึงเห็นฝีมือได้ หรือแม้จะเห็นไม่ได้ในเวลานี้ขอได้โปรดส่งจดฟุตโนตประธานมาและถ้ายิ่งทราบว่าเป็นค่าช่างในรัชการไหนได้ด้วยยิ่งจะเป็นการดีถ้าโปรดได้จะขอบพระไทยเป็นอันมากดำรงราชานุภาพวันที่22กลุ่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2458แจ้งความมายังเจ้าคุณ โบราณราชธานินด้วยจะพิมพ์หนังสือตำราสร้างพระพุทธรูปซึ่งได้ต้นฉบับมาจากหม่อมเจ้าปิยพักดีในหนังสือนั้นข้างต้นมีคำน้มัสาการแต่งเป็นฉันบอกชื่อในช่างเก่าๆตั้งแต่ครั้งกรุงเก่าลงมาจนกรุงเทพหลายคนช่างกรุงเก่าบอกวัดที่อยู่ด้วยสงสัยชื่อวัดอยู่สองวัดคือวัดวิหารชาววัดหนึ่งวัด หมัดมะวัดมัดตมะวัดหนึ่งสองวัดนี้อยู่ที่ไหนขอเจ้าคุณรีบตอบเพราะหนังสือกำลังจะลงมือพิมพ์ได้คัดสำเนาคำนามัสการส่งมาด้วยแล้วดำรงราชานุภาพท่านผู้ชมที่ฟังคะก็เป็นอันว่าจบพุทธศรักราช2458นะคะต่อไปจะเริ่ม2459ก็ขอเป็นตอนใหม่ต่อไปแล้วกันนะคะ ขอบคุณที่ติดตามและกราบขออภัยเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะข้าพเจ้ายัางไม่ได้ทําหนังสือขอไปเลยนะคะก็ช่วงนี้ถือเป็นธรรมทานในช่วงที่คนต้องอยู่กับบ้านด้วยการต้องป้องกันโรคระบาดของประเทศนะคะวันนี้เป็นวันที่26เมษายนพุทธศักราช2563สวัสดีค่ะ